ชาติเทียนทองได้354คะแนน6นางสาวคัตติยาสวัสดิผลได้354คะแนน7นายเผ่าพูนวัฒนสกุลได้352คะแนนงดออกเสียงไม่มีบัตรเสีย6นะครับตำแหน่งเฮรยิกพัฒน์นะครับนายธวัชศักดิ์อนัคพันธ์ได้376คะแนนงดออกเสียง1คะแนนบัตรเสีย3คะแนนตำแหน่งนายทะเบียนสมาชิกพรรคนายจักรพงษ์แสงมณีได้357คะแนนงดออกเสียง1เสียงบัตรเสีย7เสียงตำแหน่งโฆษกพรรคนายอนุสรณ์เหี่ยมซ่าได้คะแนน360คะแนนงดออกเสียง4คะแนนบัตรเสีย7คะแนนตำแหน่งกรรมการบริหารอื่นๆได้แก่นายประพลเนตรรังสีได้363คะแนน2นายณรงค์รุ่งธนวงศ์ได้349คะแนนงดออกเสียง3คะแนนเสีย13คะแนนทั้งหมดก็เป็นไปตามที่ท่านหัวหน้าพรรคคนใหม่ได้นำเสนอและที่ประชุมก็ได้รับรองด้วยคะแนนที่แตกต่างไปก็ถือเป็นเรียบร้อยครับก็รายงานต่อที่ประชุมให้รับทราบก็จะได้ทำจดหมายเพื่อจะนำรายชื่อต่างๆแจ้งกกต.ทราบในวันถัดไปครับเรียนที่ประชุมครับเรื่องตามวาระหลักๆก็จบแล้วนะครับเหลือเรื่องอื่นๆนะครับถ้าคนอื่นจะมีก็ขอเรียนถามที่ประชุมนะครับว่ามีเรื่องอะไรไหมนะครับที่สำคัญหากไม่มีเนี่ยนะฮะทางพรรคเองท่านหัวหน้าสมพงษ์เองนะครับยังมีกิจกรรมอย่างอื่นนะครับที่ต้องดำเนินการต่อถ้าไม่มีนะครับผมก็ถือว่าการประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็ขอมอบไมโครโฟนให้ท่านหัวหน้าใหม่นะฮะดำเนินการในส่วนที่เหลือเชิญเลยครับขอบคุณครับท่านสาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างที่ผมได้กราบเรียนต่อท่านที่ประชุมไปเมื่อเช้าแล้วนะฮะขณะนี้ท่านสื่อมวลชนก็คงอยากจะฟังว่าแนวทางของการบริหารพรรคเพื่อไทยในอนาคตข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรก็คงจะขอกราบเรียนท่านสื่อมวลชนเป็นพอสังเกตนะฮะอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าพรรคเพื่อไทยเรานั้นเป็นพรรคที่ได้รับการนิยมและได้รับการคะแนนสูงสุดนะฮะเป็นพรรคที่มีคะแนนสูงสุดที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่กราบเรียนไปว่าด้วยกติกาผิดแผกแตกต่างจากความเป็นจริงไปอย่างมากจึงทำให้ประการแรกที่เกิดขึ้นก็คือการตั้งรัฐบาลจนถึงวันนี้เพิ่งแต่งตั้งได้เมื่อวานก็เข้ามาเป็นเวลาที่เดือนที่3แล้วเดือน3 3เดือนเรียบร้อยแล้วอันนี้มันเป็นรู้สึกเป็นวิกฤตการที่มันดูแล้วก็ไม่ค่อยจะสวยนักแต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้พรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เนี่ยก็จะคงอย่างยิ่งที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่จะดำเนินกิจกรรมของพรรคไปแนวทางที่ดีที่ถูกที่ควรนะฮะอย่างไรก็ตามเราจะมีคณะกรรมการมากมายหลายคณะนะฮะในวันนี้กราบเรียนท่านสื่อมวลชนว่าด้วยอุปสรรคจำนวนกรรมการบริหารของพรรคซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนจำกัดคือแค่29ท่านผมเคยกราบเรียนท่านสื่อมวลชนไปครั้งหนึ่งแล้วว่าพรรคเพื่อไทยรุ่นใหม่เนี่ยเราจะไม่มีสตันแมนเราไม่มีคนนอมินีที่จะถือมาอยู่ในตำแหน่งแล้วก็เพื่อเป็นตัวแทนอย่างนั้นไม่มีที่เราเลือกกันวันนี้29ท่านนั้นเป็นบุคลากรที่มีความมั่นใจและมีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อพรรคนะฮะในอนาคตข้างหน้าดังนั้นเราจะฟันฝ่าสัตว์ต่างๆทุกประการในการที่จะสอบหาข้อมูลการพิจารณาในสภาก็คงจะให้ข้อแนะนำนะฮะแล้วก็จะมุ่งเจาะในสิ่งที่ทางรัฐบาลทำอะไรที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดแล้วนำไปสู่ความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนเราจะทำทุกรูปแบบนะฮะในเรื่องนี้และเรียนว่าเรามาถึงขั้นนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงของพรรคซึ่งประกอบด้วยบุคลากรซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความรู้นะฮะซึ่งบรรจุอยู่ใน29ตำแหน่งนี้
นะครับนอกจากนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะมีคณะกรรมการอีกหลายคณะนะฮะยกตัวอย่างท่านก้นได้เลยคือคณะที่ปรึกษาพรรคนะคณะกรรมการที่ปรึกษาพรรคเราก็จะมีผู้อาวุโสของเราคือท่านสนอเทียนทองเป็นประธานในเรื่องนี้นี่เป็นอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองอันดับที่สองนั้นก็เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซึ่งเราก็ได้ประเกียรติจากท่านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์มาเป็นประธานในเรื่องนี้และยังมีคณะกรรมการอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากซึ่งก็คงจะทยอยออกมาเพื่อให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยนั้นมีเจตจำนงที่จะต้องแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองให้ลุล่วงไปจนได้นะเราคงยังยึดมั่นในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านอย่างที่ท่านอดีตรักษาการหัวหน้าพรรคได้กล่าวว่าคะแนนเสียงฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนั้นมีเสียงก้ำกึ่งประมาณ 5-6 เสียงเท่านั้นเองอันนี้ก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าจะเป็นงานสำคัญที่เราจะต้องหาทางที่จะผลักดันอะไรต่างๆให้ทางรัฐบาลได้รู้สึกได้รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเพราะฉะนั้นการดำเนินงานของรัฐบาลก็เรียนด้วยความเคารพเมื่อตั้งครม.มาแล้วก็คงจะต้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้มันเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยตรงถ้าไม่งั้นพรรคฝ่ายค้านเราก็คงจะต้องหาทางเราก็มีแผนงานอย่างยิ่งนะที่จะต้องทำงานในโอกาสต่อไปโดยเฉพาะยิ่งสมัยนี้เริ่มตั้งแต่การเปิดแถลงนโยบายเป็นระดับแรกซึ่งพรรคฝ่ายค้าน7พรรคก็ร่วมมือร่วมใจกันอยู่แล้วว่าจะต้องตรวจสอบแนวทางนโยบายของรัฐบาลนั้นมีข้อบกพร่องอย่างไรในเรื่องจริยธรรมนั้นนะเราเห็นได้ชัดนะซึ่งเราก็คงจะมีโอกาสได้พูดบ้างแต่ว่าก็ให้ทางรัฐบาลให้เขาแถลงนโยบายก่อนแล้วเราก็จะชี้แจงให้ท่านทราบว่าในลักษณะเช่นนี้เขาจะต้องหาทางแก้ไขอย่างไรต่อมาแผนงานของทางพรรคนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่ายของประเทศไทยปี2563ซึ่งก็คงจะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในโอกาสต่อไปนั่นก็คงจะเราเดือนกันยานะซึ่งอันนี้เราก็คงจะต้องใช้ความสามารถของบุคลากรของพรรคเพื่อไทยที่มีความรอบรู้เรื่องนี้อย่างดีนะฮะที่จะให้ชี้แจงให้กับรัฐบาลได้ทราบว่าสิ่งที่เขาได้ตั้งมานั้นนะควรไม่ควรอะไรที่ควรจะต้องตัดอะไรที่ควรที่จะต้องแก้ไขและสุดท้ายก่อนจะสิ้นสมัยประชุมสมัยแรกนี้ก็คงอาจจะต้องมีและผมคิดว่าคงจะต้องมีแน่ก็คือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลสักนะอันนี้เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเรามุ่งเน้นเรื่องนี้มาโดยตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้ผมกล่าวถึงบรรดาท่านสมาชิกพรรคเพื่อไทยและผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยทั่วประเทศนะฮะไม่ใช่อยู่ณที่นี้ทั่วประเทศให้รับทราบว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะที่ท่านในการสนับสนุนในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเราจะไม่ละทิ้งหน้าที่ของเราเราจะทำงานเพื่อพรรคเพื่อไทยอย่างที่เราเคยใช้สโลแกนของเราว่าพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือส่งกำลังใจให้อาจารย์ครับหัวหน้าพรรคครับท่านสมพงษ์มหันต์วัฒน์ครับขอบพระคุณครับผู้ต่อไปครับท่านหัวหน้าของเรานะครับจะได้มอบของที่ระลึกนะครับเพื่อเป็นการกราบขอบพระคุณครับอดีตหัวหน้าพรรคอดีตเลขาธิการพรรคอดีตกรรมการบริหารพรรคครับขอเรียนเชิญครับแล้วก็ยังจะมีภาพวาดนะครับซึ่งมีลายเซ็นของเพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับได้วาดภาพมาแล้วก็เซ็นมอบให้กำลังใจกับท่านอดีตหัวหน้าพรรคอดีตกรรมการบริหารพรรคครับเชิญด้านบนเวทีเลยครับ
ครับเรียนเชิญครับแล้วต่อไปครับมอบช่อดอกไม้ครับให้กำลังใจแล้วก็ขอบพระคุณนะครับท่านอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยครับท่านภูมิธรรมเวชยชัยครับเชิญครับขอเสียงปรบมือครับขอเสียงปรบมือส่งเสียงให้กำลังใจดังๆครับนี่คือบุคลากรทางการเมืองทรงคุณค่าของพรรคเพื่อไทยนะครับที่ได้ดูแลพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างดีตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาครับครับเชิญตัวแทนเพื่อนสมาชิกครับจะได้มอบภาพวาดนะครับแล้วก็ลายเซ็นเราพวกเราชาวสมาชิกพรรคเพื่อไทยมีความสุขภายใต้การนำของท่านหัวหน้าวิโรจน์ท่านเลขาภูมิธรรมและคณะกรรมการบริหารพรรคมีของขวัญมอบให้สองอย่างอย่างหนึ่งเนี่ยโดยกวีฉับพลันก็คือพี่อดิศรเทียมเกียรตินะแต่งกลอนให้คือผมแต่งสองวรรคพี่อดิศรแต่งสองวรรคขออนุญาตตัดแต่งนิดหน่อยอันที่สองก็คือภาพวาดนะฮะภาพวาดนี้วาดใช้เวลายาวนานมากเพราะรักมากวาดไว้หลายเดือนแล้วแล้วก็มาจบเมื่อคืนวาดไว้ตั้งหลายเดือนแล้วมันไม่หล่อนะมาดูจนสุดท้ายแล้วก็เมื่อคืนมาปรับปรุงภาพเป็นครั้งสุดท้ายให้ออกมาหล่อที่สุดเป็นของขวัญให้ทั้งสองท่านภูมิใจมีภูมิธรรมวิโรจน์นำเราก้าวไปเพื่อชาติเพื่อประชาธิปไตยนำเพื่อไทยสู่ใจคนนำเพื่อไทยสู่ใจคนพวกเราจะรักนะฮะจำหัวหน้าวิโรจน์เลขาภูมิธรรมและกรรมการชุดเก่าไว้ตลอดไปขอบคุณครับเชิญสายต่อคุณหญิงสุดารัตน์ช่วยมอบแทนของขวัญจากพวกเราเพื่อไทยทุกคนเสียงปรบมือให้กำลังใจดังๆครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตให้ช่างภาพสื่อมวลชนได้บันทึกภาพสักครู่นะครับหันหน้าให้สื่อมวลชนนิดนึงครับช่วงของการแสดงวิสัยทัศน์นะครับและก็การกล่าวขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกและก็บุคลากรทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยนะครับโดยจะเป็นตัวแทนนะครับในตำแหน่งต่างๆที่จะขึ้นมากล่าวขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้กรุณาได้ร่วมและให้ความไว้วางใจนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นที่ตำแหน่งแรกซึ่งจะเป็นตัวแทนนะครับได้ขึ้นมากล่าวขอบพระคุณทุกท่านในวันนี้ครับท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคนใหม่ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอมทัพครับกราบเรียนเชิญครับอ
ครับเพื่อนท่านหัวหน้าพรรคครับท่านประธานยุทธศาสตร์ของพรรคท่านประธานที่ปรึกษาพรรคครับท่านกรรมการบริหารพรรคท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับของพรรคแล้วก็ที่สำคัญครับก็คือพี่น้องสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่เคารพทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับท่านคณะกรรมการบริหารพรรคชุดที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจนะครับพวกเราพี่น้องสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนนะครับต้องกราบขอบพระคุณครับพรรคเพื่อไทยนะครับของพวกเรานั้นต้องบอกว่าเราฝ่าฟันนะครับสถานการณ์ทางการเมืองมามากมายทีเดียวนะครับในอดีตเราต้องยอมรับนะครับว่าพรรคเพื่อไทยของเรานั้นเนี่ยนะครับผ่านสถานการณ์ทางการเมืองมาอย่างมากมายและที่สำคัญครับพรรคเพื่อไทยของเราประสบความสำเร็จมาได้ด้วยดีโดยตลอดก็เพราะคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนกระทั่งถึงพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ช่วยกรุณานะครับนำพาพรรคเพื่อไทยของเราประสบความสำเร็จมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับพี่น้องสมาชิกที่เคารพครับสำหรับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับทุกๆคนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่ผมนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่กรุณามอบความไว้วางใจนะครับให้ผมเข้ามาทำหน้าที่ที่ผมถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งภารกิจที่สำคัญตรงนี้นะครับต้องกราบเรียนทุกท่านว่าจากนี้เป็นต้นไปครับสิ่งที่ผมจะต้องรับผิดชอบนะครับสิ่งที่ผมจะต้องไปดำเนินการในฐานะภารกิจนั้นจะไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อตัวเองเป็นอันขาดนะครับผมขอให้สัญญากับพี่น้องสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนว่าสิ่งที่ผมจะดำเนินการหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับจะเป็นการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นพรรคแกนนำในระบอบประชาธิปไตยจะเป็นการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและจะเป็นการทำงานเพื่อสมาชิกนะครับพี่น้องพรรคเพื่อไทยของเราครับซึ่งอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนเมื่อสักครู่นะครับพรรคของเรานั้นเลือกตั้งอีกครั้งนะครับจะโดนแรงกดดันมากี่รูปแบบก็แล้วแต่เลือกตั้งทุกครั้งเราชนะทุกครั้งทั้งนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้บริหารพรรคนะครับในทุกยุคทุกสมัยนะครับที่ท่านได้ช่วยดำเนินกิจการพรรคของเรานะครับเป็นมรดกที่สำคัญสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ครับกราบเรียนพี่น้องสมาชิกนะครับท่านไหนที่เป็นพี่นะครับของผมต้องขอเรียนว่าผมก็ยินดีนะครับที่จะเป็นไม้เป็นมือให้กับพี่ทุกท่านนะครับสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับใครที่เป็นน้องผมก็ขอให้ผมได้โอกาสนะครับใช้ความรู้ประสบการณ์ที่ผมมีเนี่ยทำหน้าที่เป็นพี่นะครับที่คอยให้คำปรึกษากับน้องๆทุกคนครับพี่น้องสมาชิกพรรคที่เคารพครับผมต้องขออนุญาตกราบเรียนครับผมเองก็ถือว่านะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งนะครับผมเองก็เป็นส.ส.เขตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผมทำหน้าที่เป็นส.ส.นั้นต้องถือว่าเป็นเขตที่เราเรียกว่าเขตภูบาลครับเขตภูบาลก็คือภูธรผสมนครธานผมเป็นส.ส.ชานเมืองนะครับเพราะฉะนั้นต้องกราบเรียนพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้สมัครว่าผมมีความเข้าอกเข้าใจนะครับในการทำงานของท่านส.ส.พื้นที่ทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงตัวแทนของพวกเราที่ทำงานอยู่ทุกที่นะครับทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับขอปรนนาตัวนะครับบอกกับพี่น้องของเราทุกคนครับขอให้โอกาสผมได้ใช้โอกาสตรงนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมนะครับเป็นตัวที่จะเชื่อมพี่น้องของพวกเราทุกคนนะครับกับการทำงานกับการบริหารของส่วนกลางผมเชื่อว่าผมคงจะใช้ความรู้ความสามารถนะครับปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้ดีที่สุดนะครับโดยในเบื้องต้นนะครับที่คิดแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้นำเสนอท่านกรรมการบริหารพรรค
เรียนนะครับนำเสนอให้กับท่านหัวหน้าพรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ผมจะต้องไปรับผิดชอบต่อไปในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับในส่วนของสถานที่ทำงานก็ดีนะครับในส่วนของสำนักเลขาธิการพรรคก็ดีนะครับซึ่งท่านเลขาท่านที่แล้วนะครับท่านภูมิธรรมท่านก็ได้กรุณานะครับเป็นเสมือนเป็นศูนย์กลางนะครับให้พี่น้องของเราใช้สถานที่ดังกล่าวนะครับใครมาถึงก็ไปปรึกษากับพี่อ้วนได้เสมอนะครับสำหรับผมเองนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการจัดสถานที่นะครับแล้วก็ดำเนินการให้ยังมีความพร้อมนะครับแล้วก็สามารถทำให้พี่น้องของเรานั้นนะครับติดต่อประสานและก็ทำนะครับทุกเรื่องให้สามารถที่จะไปดำเนินภารกิจต่อไปได้อย่างราบรื่นเดี๋ยวตรงนั้นนะครับก็จะได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปนะครับส่วนเรื่องอื่นผมเชื่อว่ายังมีโครงการอีกเยอะแยะมากมายซึ่งก็คงจะไม่ได้ใช้เวลาจำกัดในตรงนี้นะครับมากราบเรียนให้กับพี่น้องสมาชิกของเราแต่ต้องบอกว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับตลอดจนบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงนะครับผมคิดว่ามันมีความสำคัญสิ่งที่เราจะดำเนินการนะครับในเรื่องของการเพิ่มความสามารถนะครับยกระดับคุณภาพของสมาชิกของพวกเราทุกคนทุกท่านเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นโครงการดีๆนะครับที่ผมมีความคิดแล้วก็คงจะได้นำเสนอท่านหัวหน้าพรรคท่านคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับเพื่อไปกำหนดเป็นโครงการที่จะสร้างประโยชน์นะครับยกระดับคุณภาพให้กับพี่น้องของเรานะครับในการจะเป็นประโยชน์สำหรับการนำไปปฏิบัติภารกิจในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมคิดว่าในระยะเวลาอันไม่นานนะครับเราก็คงจะมีการนำเสนอเรื่องราวต่างๆให้กับพี่น้องสมาชิกของเรานะครับเพื่อที่จะได้ยกระดับปรับปรุงนะครับแล้วก็ทำงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพนะครับเพื่อสร้างคุณภาพตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภาคการเมืองของเราต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องสมาชิกของพวกเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขออนุญาตสุดท้ายเป็นตัวแทนนะครับของพี่น้องสมาชิกนะครับในการกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการบริหารพรรคชุดที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจไปอีกครั้งหนึ่งกราบขอบพระคุณครับเพื่อไทยนะครับมีการผสมผสานบูรณาการของคนหลายรุ่นนะครับทั้งนักการเมืองระดับตำนานนักการเมืองรุ่นใหญ่รุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหม่นะครับจะได้เห็นนะครับดังรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และจะมีกรรมการชุดอื่นตามมานะครับอีกหนึ่งตำแหน่งหนึ่งบุคลากรสำคัญทางการเมืองที่อยู่กับพรรคเพื่อไทยมาทุกยุคทุกสมัยครับฉายาท่านในอดีตก็คือนักปั้นนายกรัฐมนตรียังอยู่กับเราครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กำลังใจประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยท่านสนอเทียนทองครับขอกราบเชิญครับได้เลือกกันมาตั้งแต่เช้านะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็คือเราได้หัวหน้าใหม่นะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านหัวหน้าใหม่ได้ขึ้นมากล่าวอะไรกับน้องๆแล้วก็ลูกหลานในพรรคเพื่อไทยที่รักทุกคนผมเองนั้นก
้าวเข้ามาเล่นการเมืองแล้วก็ได้ก้าวเข้ามาในพรรคเพื่อไทยนะครับเมื่อปี43คือวันที่1เมษายน43นะครับคือท่านทักษิณได้เรียนเชิญเข้ามาร่วมกันในพรรคเพื่อไทยซึ่งท่านก็ผมเองกับท่านทักษิณนั้นเราก็ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่นะครับทีแรกก็ส่วนใหญ่ผมเองก็เป็นเพื่อนกับพี่กับอาของท่านก็คือพี่สุรพันธ์ชินวัตรผมเข้ามาในพรรคเพื่อไทยวันที่1เมษายน43วันเกิดของผมวันนั้นก็มีท่านทักษิณกับคุณหญิงหน่อยไปให้กำลังใจแล้วก็ไปให้เกียรติด้วยยังไงก็แล้วแต่นะครับพรรคเพื่อไทยนั้นก็เริ่มต้นด้วยพรรคไทยรักไทยพรรคไทยรักไทยเกิดขึ้นมาแล้วการได้พรรคได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่6นะครับเมื่อวันที่1มกราเมื่อวันที่6มกรา44นะครับมกราคม44ผมเองก็เข้ามาในพรรคเพื่อไทยร่วมกับสมาชิกที่ผมดูแลอยู่นะครับก็พูดจริงๆแล้วก็ร้อยกว่าคนนะครับแต่วันนั้นก็ไปบนไปที่เวทีพร้อมกับท่านหัวหน้าพรรคคือท่านทักษิณประมาณ90กว่าคนและผมก็ได้รับเกียรติเข้าพรรคเพื่อไทยโดยท่านทักษิณได้มอบใบสมาชิกนะครับให้บนเวทีนะครับให้บนหลังจากนั้นเราก็มีการเลือกตั้งวันที่6นะครับวันที่6ที่6มกราคมนะครับ44เราได้รับการเลือกตั้งนะครับด้วยคะแนนเสียงที่ไม่คาดคิดมาก่อนและก็เป็นภาคแรกนะครับตั้งแต่ผมเริ่มการเมืองเป็นภาคแรกที่สามารถในการที่จะเลือกตั้งแล้วก็สามารถในการที่จะตั้งพรรคตั้งรัฐบาลได้พรรคเดียวเลยนะครับเลยได้ส.ส.มี400คนเราได้ผู้แทน207คนนะครับ207แต่ว่าใต้ปาร์ตี้ลิสต์อีก66คนนะครับ66คนและนับตั้งแต่วันนั้นมานะครับเราจะเลือกตั้งปีครั้งก็แล้วแต่พรรคของเราจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็เป็นพรรคอันดับหนึ่งทุกครั้งมานะครับปรบมือให้พรรคผมเองว่าคิดว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับเมื่อมันมีอดีตก็ต้องมีปัจจุบันแล้วก็มีอนาคตยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าขณะนี้เราเป็นฝ่ายค้านที่ไม่คาดคิดเลยว่าเราจะเป็นฝ่ายค้าน
ทั้งที่เรามีเสียงมากที่สุดนะครับมากที่สุดแต่เราก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ที่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไร้ซึ่งขีดความสามารถหรือไร้จริงแต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆทุกอย่างที่เราต้องมาเป็นฝ่ายค้านก็เพราะว่ามีนักกฎหมายผู้หนึ่งผมก็พยายามออกชื่อนะครับก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เป็นลูกด้วยกันเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยกันนะครับเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยกันแต่ไม่คาดคิดเลยว่าจะมีจิตใจสำช้าสามานขนาดนี้พูดจริงๆแล้วนะครับพูดจริงๆแล้วคนระดับนี้เนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่นู่นเลยนะครับตั้งแต่สมัยเกรียงศักดิ์จะมานั่งมาไม่คาดคิดเลยว่าคนนี้เนี่ยจะมีจิตใจสัมภาษณ์ขนาดนี้ไปออกกฎปัดกฎหมายตามคำสั่งของโจร500ที่มาต้นเอาอำนาจอธิปไตยจากโคชนชาวไทยจากโคชนชาวไทยในระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นระบอบเผด็จการน้ำซ้ำยังใช้นักกฎหมายผู้นี้แหละนะครับได้ไปเขียนอะไรต่ออะไรเอาไว้วุ่นวายถ้าหากว่ามันทำให้คนวุ่นวายนี่ก็เรียกว่าชั่วระดับหนึ่งแล้วแต่เนี่ยมันไปเขียนให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดความเสียหายย่อยยับนะครับย่อยยับตั้งแต่ผมเล่นการเมืองมา43ปีผมไม่เคยเห็นคนใจร้ายใจร้ายใจระทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็กล้าพูดกับคนอย่างนี้เนี่ยได้ใจปากธรรมดาเนี่ยผมจำไม่ค่อยจะว่าคนเท่าไหร่ยังไงก็แล้วแต่ผมเองก็ต้องขอบคุณท่านเรียกว่าคณะกรรมการบริหารใหม่นะครับแล้วก็คุณอีกหน่อยด้วยนะครับได้ยังไงก็จะให้เกียรติผมเองเนี่ยไปทางไหนมาทางไหนรู้ข่าวรู้อะไรก็ได้ยินแต่เสียงบอกว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เราจะเลิกคดีมั้งนะครับแต่เลิกก็มีคนขอร้องว่าเออยังอยู่เถอะยังไงในพรรคเพื่อไทยนี่ก็มีนะครับลูกหลานทั้งนั้นนะครับลูกหลานท่านมันผมเองก็ปีนี้ก็อายุ66ปีก็รุ่นใหม่แล้วเนี่ยมันต้องรู้จักนะครับในเมื่อจะเอารุ่นใหม่เนี่ยมันก็ต้องรู้จักว่าเอาไปฝากธนาคารไว้อีก20ปีนะครับแล้วค่อยๆเอามาใช้ทีละปีละปีพอถึงปีหนึ่งก็จะบอกเรายังอยู่เว้ย นะครับนัดต่อแต่นี้ไปเนี่ยผมปีหนึ่งผมก็ต้องบอกว่าเหลืออีก19ปีไว้ฝากธนาคารไว้พอปีต่อไปก็เหลืออีก18ปีนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเองยังมีหัวใจเปี่ยมล้นยังมีความรู้สึกที่จะต้องทำงานกับน้องลูกลูกหลานในทางการเมืองอีกต่อไปถ้า
ว่าถ้าหากว่ามาถามบอกว่าโอ้ยเลิกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้คำว่าเลิกก็เท่ากับว่าปฏิเสธความรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดยังมีลมหายใจอยู่ไปไหนมาไหนได้อยู่ผมไม่ยอมเลิกครับไม่ยอมเลิกจะอยู่กับน้องลูกลูกหลานต่อไปนะครับมีอะไรที่จะทำได้ไม่ต้องเสียใจครับผมยังมีพอมีบารมีอยู่อีกมากมายพอสมควรเพราะว่าได้สร้างเอาไว้มากมายพอสมควรเช่นเดียวกันยังไงก็แล้วแต่ผมภูมิใจอยู่อย่างหนึ่งว่าผมเล่นการเมืองมา43ปีแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญสำคัญแล้วก็สร้างคนมาเยอะแยะนะครับที่ภูมิใจที่สุดก็คือผมเองมีคู่ต่อสู้พรรคที่สำคัญมากที่สุดก็คือพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์นะครับคนเนี่ยชอบกันเยอะหลายคนแต่ว่าผมเคยเตือนเขาที่เป็นหัวหน้าพรรคเป็นอะไรต่างๆแล้วก็ประกาศบอกว่าพอขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคบอกว่าถ้างั้นว่าเลือกตั้งคราวหน้าผมแพ้ผมจะลาออกอย่างนั้นเลือกลาเตรียมลาออกไปเลยเพราะอะไรครับเลือกตั้งจนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยเรายังมีความผูกพันกันมีความรักมีความนับถือแล้วก็ให้เกียรติกันอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ยังมีจิตใจที่แน่วแน่ในการที่จะสร้างอะไรต่ออะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและก็ประชาชนอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะความรักความสามัคคีในพรรคเพื่อไทยของเราเนี่ยต้องปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งนึงครับก็ผมมั่นใจว่ายังไงเราก็ไม่มีสัตว์เลื้อยคลานอยู่ในพรรคเราเด็ดขาดนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาอะไรไอ้งูเห่าเดี๋ยวนี้งูเห่าก็ไปแกนพ่วงหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะในพรรคเพื่อไทยนี่ไม่ต้องมาหวังนะครับผมคิดว่าเรามีความรักความผูกพันกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ก็เป็นกำลังหลักสำคัญนะครับในการที่จะต้องพาพรรคเพื่อไทยเดินไปข้างหน้านะครับอย่างมีสง่าราศีแล้วก็มีความสำเร็จแล้วก็ผมคิดว่าการเลือกตั้งต้องชนะทุกท่านครับชนะทุกท่านก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับนานๆจะได้มาพูดอย่างนี้ทุกทีเพราะว่าเห็นปีนี้ไอ้การเลือกตั้งคราวที่แล้วไม่ได้ไปอีสานเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมไม่เคยขาดที่จะไปอีสานนะครับไม่เคยขาดเพราะว่าผมปราศัยเป็นภาษาอีสานได้ตลอดแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่อีสานเยอะนะครับทุกจังหวัดเลยทีเดียวก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ยังเห็นว่าผมนั้นสามารถที่จะไปกับคนรุ่นใหม่ได้นะครับก็ตั้งให้มาเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคอีกเหมือนเดิมนะครับขอขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้น
กลับบ้านโดยสวัสดิภาพกันทุกคนนะครับโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจท่านประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยสนับเพียงของเงินนั้นครับท่านที่เคารพครับท่านที่เคารพครับมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับจะเป็นผู้ปิดเวทีในวันนี้ก่อนที่จะมีการถ่ายภาพนะครับท่านที่เคารพครับผู้ที่จะให้เกียรติขึ้นมาพูดกับพี่น้องเพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทยอาจจะผ่านไปถึงพี่น้องประชาชนผ่านท่านสื่อมวลชนครับท่านเป็นกำลังสำคัญของพรรคเพื่อไทยในการทำให้พรรคเพื่อไทยนั้นเป็นพรรคอันดับหนึ่งของประเทศไทยและการทำงานในสภาที่ผ่านมาก็ได้เห็นว่าคุณภาพของบุคลากรทางการเมืองพรรคเพื่อไทยนั้นไม่ใช่เฉพาะไทยครับนี่คือกำลังหลักสำคัญของพรรคเพื่อไทยครับกลับไปครั้งครับกับตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยที่เดินทางมาแล้วทั่วประเทศครับจากเหนือจรดใต้ตะวันออกจรดตะวันตกมีส่วนกับทุกคะแนนสำคัญกับการเป็นพรรคอันดับหนึ่งของประเทศไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยครับกับเรียนท่านประธานที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาท่านหัวหน้าพรรคท่านคณะกรรมการบริหารพรรคท่านอดีตหัวหน้าพรรคท่านอดีตเลขาธิการท่านพี่น้องนักสู้ทีมเพื่อไทยที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้เราได้มาพร้อมกันในการประชุมใหญ่นะคะของพรรคซึ่งก็มีการจัดกันอย่างเรียบร้อยพี่น้องคะพี่น้องนักสู้ทีมเพื่อไทยทราบไหมคะว่าวันนี้เนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญสำหรับพรรคเพื่อไทยเพราะพวกเราเนี่ยได้ก่อกำเนิดมาจากพรรคไทยรักไทยอีก2วันเท่านั้นค่ะที่จะเป็นวันที่เราได้เริ่มก่อตั้งพรรคไทยรักไทยก็คือเมื่อวันที่14กรกฎาคมพ.ศ. 2541อีก2วันครบ21ปีค่ะใครอยู่ตั้งแต่ยุคนั้นบ้างคะช่วยยกมือหน่อยพี่อ้วนยก2มือไม่ได้ยกมือเดียวได้นะคะไหนช่วยยกแรงๆกันเลยค่ะไหนใครยุคนั้นบ้างคะป๋าไม่ยกไม่ได้นะพี่โรจน์ไม่ยกไม่ได้นะเขาบอกว่ารุ่นใหญ่เนี่ยต้องหมั่นออกกำลังกายนะคะต้องบังคับยกนี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้เมื่อ21ปีที่แล้วอีก2วันเนี่ยเราจะครบ21ปีเป็นวันก่อตั้งไทยรักไทยด้วยอุดมการณ์ของดร.ทักษิณชินวัตรนะคะที่ต้องการที่จะให้คนไทยได้พ้นจากความยากจนและต้องการให้ประเทศไทยได้มีความเจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศอุดมการณ์ในวันนั้นได้ส่งต่อสืบทอดมาจนถึงพรรคเพื่อไทยในวันนี้และทุกคนทุกท่านอย่างที่ท่านหัวหน้าสมพงษ์ท่านได้กล่าวว่าในเพื่อไทยยุคใหม่ก็จะสืบสานเจตนารมณ์ที่ทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขมีความอยู่ดีกินดีแล้วก็ทำให้ประเทศไทยของเรามีความเจริญทัดเทียมกับอาณาระยะประเทศวันนี้ทีมเพื่อไทยนะคะที่เราเติบโตมาจากทีมพรรคไทยรักไทยเรายังคงมุ่งมั่นทำงานหนักด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถเพื่อที่จะสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับคนไทยทุกคนใช่ไหมคะเรายังมุ่งมั่นตรงนี้อยู่ใช่ไหมคะเราคือแหล่งรวมของคนทำงานที่คิดนโยบายในเชิงนวัตกรรมเราคือแหล่งรวมของนักบริหารมืออาชีพเราคือแหล่งรวมของนักสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสกลับมาทำงานเราจึงได้สามารถทำให้เศรษฐกิจกลับมาดีทุกครั้งพี่น้องคนไทย
กระเป๋าตุงได้ทุกครั้งที่ไทยรักไทยหรือเพื่อไทยกลับมาใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะเราเป็นพรรคที่เราปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเราได้ปรับตัวเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่ผ่านมาต้องชื่นชมแล้วก็ยกย่องทั้งท่านหัวหน้าวิโรจน์ทั้งท่านเลขาธิการทั้งท่านผู้บริหารกรรมการบริหารในชุดที่ผ่านมาที่ได้ต่อสู้นะคะกับอำนาจเผด็จการจนทำให้เรายืนอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เพราะเรานั้นได้พยายามที่จะปรับตัวทุกครั้งนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงและในสถานการณ์วันนี้เป็นสถานการณ์ที่หนักหนาเป็นสถานการณ์ที่หนักหน่วงยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาในการต่อสู้ของเรา21ปีแต่ดิฉันเชื่อว่าใจของพวกเราทุกคนไม่มีใครท้อถอยใช่ไหมคะยังสู้อยู่ทุกคนใช่ไหมคะสู้ไหมคะปานหน่อยังบอกว่าสู้ไม่ถอยนะคะแต่เราต้องเตรียมความพร้อมค่ะเพราะเรากำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่3ความท้าทายที่พรรคเพื่อไทยยุคใหม่ต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัวความท้าทายอย่างแรกก็คือความท้าทายจากการเมืองความท้าทายต่อรัฐธรรมนูญและกติกาที่บิดเบี้ยวการเป็นประชาธิปไตยที่จอมปลอมการใช้กลโกงการใช้อำนาจรัฐการใช้อำนาจองค์กรอิสระที่ไม่เป็นธรรมนี่คือความท้าทายอย่างแรกที่เรากำลังเผชิญความท้าทายอย่างที่สองที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็คือความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจจากการบริหารงานอย่างล้มเหลวตลอดระยะเวลา5ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ยึดอำนาจจากพี่น้องประชาชนทำให้เศรษฐกิจตกต่ำมากโดยเฉพาะวันนี้ประชาชนขาดกำลังซื้อเมื่อวานนี้เราไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่มาร้องเรียนกับพรรคเพื่อไทยเรื่องรายได้ที่ตกต่ำมากที่ประตูน้ำคนรุ่นใหม่ๆจะรู้จักซอยนรกนะคะโดยเฉพาะสุภาพสตรีเพราะต้องไปช้อปปิ้งที่นั่นคนจะแน่นเดินไม่ได้วันนี้นรกว่างเปล่าเลยค่ะนรกว่างเปล่ามีแต่คราบน้ำตามีแต่น้ำตาของแม่ค้าพ่อค้าที่ร้องไห้กับเราว่ายอดขายตกไป 80% เพราะกำลังซื้อหดหายกำลังซื้อหดหายเพราะอะไรก็เพราะราคาเกษตรราคาสินค้าเกษตรตกต่ำทุกตัวมีตัวไหนสูงบ้างคะมีค่าขยะแหละตัวหนึ่งอะสูงขึ้นนะคะตกต่ำทุกตัวเป็นเหตุให้เศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำประกอบกับการส่งออกเราก็ทรุดมากนะคะ SME เราตายวันนี้อาจารย์ภูกิจจะไปบรรยาย SME ตายหมดโดยเฉพาะจากค่าเงินบาทที่แข็งการส่งออกเราตายนะคะและเรากำลังต้องเผชิญกับสงครามการค้าระหว่างมหาอำนาจจีนและอเมริกาหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกค่ะย่าแพรกอย่างเราต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะรองรับความท้าทายประการสุดท้ายคือความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีที่ถ้าเราไม่ปรับตัวเราจะถูกดิสรัปต์และท้ายที่สุดเราก็จะตกยุคทันทีเราต้องปรับตัวเองจะเห็นว่าวันนี้เพื่อไทยเราก็เตรียมพร้อมสู่การปรับไปสู่เพื่อไทยยุคใหม่นะคะเตรียมพร้อมเพื่อที่จะให้ความแข็งแกร่งให้เพื่อไทยยุคใหม่นี้รองรับกับ3ความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่ว่านี้ให้ได้เพื่อให้พรรคเพื่อไทยเพื่อให้ทีมเพื่อไทยยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเป็นทีมงานที่ทรงอนุภาพในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปอย่างที่เราเคยทำสำเร็จมาแล้ว21ปีที่ผ่านมา
เราจะต้องมีพันธกิจ3ประการเพื่อที่จะรองรับความท้าทาย3ประการพันธกิจ3ประการนั่นก็คือ 1. การปรับกระบวนการ 2. การปรับกระบวนคนและ 3. คือการสร้างกลไกยุติความขัดแย้งในบ้านเมืองที่ถูกกล่าวอ้างเพื่อต่ออายุเผด็จการเพื่อไทยได้พัฒนาแนวคิดและปรัชญาสะท้อนความขวัญตั้งแต่ยุคไทยรักไทยว่าคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนซึ่งหมายถึงว่าเรามีกระบวนทัศน์มีความคิดที่แตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นเรามีกระบวนทัศน์ที่เห็นการแก้ไขปัญหาว่าเราจะไม่ยึดราชการเป็นศูนย์กลางแต่เราจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางจนเป็นที่มาของคำขวัญของเราว่าพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนต่อจากนี้เพื่อไทยยุคใหม่จะต้องเข้าถึงปัญหาของประชาชนได้มากขึ้นได้รวดเร็วขึ้นเราจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประชาชนเราจะต้องเป็นคนแรกที่รู้ว่าประชาชนเกิดปัญหาตรงไหนเพื่อไทยยุคใหม่จะต้องเป็นสะพานเชื่อมให้ประชาชนและผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการในสาขาต่างๆมามีส่วนร่วมในการที่จะทำงานกับพรรคช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศให้มากขึ้นดังนั้นเพื่อไทยยุคใหม่เรากำลังเดินก้าวเข้าสู่ยุคที่เราจะให้ประชาชนคิดและเพื่อไทยทำค่ะเพื่อไทยยุคใหม่จะนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในสภาให้มากขึ้นเราจะทำช่องทางในการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีให้ประชาชนเข้ามาเสนอปัญหาเสนอความคิดแล้วก็ร่วมติดตามการทำงานของรัฐบาลไปกับทีมเพื่อไทยในสภาในทุกๆสัปดาห์เราได้เริ่มเครื่องหมายเครื่องมือนี้บ้างแล้วนะคะอย่างท่านสสปักช่องนะคะท่านว่าที่ผู้ว่าที่สสปักช่องอีกท่านหนึ่งมีสองท่านพาไปดูหนอนเราได้พาหนอนเข้าสภาพร้อมประชาชนได้เรียบร้อยเพราะเราใช้เทคโนโลยีนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยการทำงานเราจะเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเราในสภาค่ะร่วมติดตามการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดร่วมกับทีมเพื่อไทยเพื่อไทยยุคใหม่เราจะเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อนำความคิดใหม่ๆเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาสร้างความทันสมัยและความเจริญให้กับประเทศเราจะเปิดชั้นหนึ่งชั้นล่างให้เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซให้เป็นศูนย์อบรมให้เป็นศูนย์บ่มเพาะสำหรับการสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพเพื่อไทยยุคใหม่เราได้ภายใต้การนำของท่านสมพงษ์ท่านจะจัดโครงสร้างการทำงานใหม่เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนอย่างถ้าเทียมกันต่อไปนี้ไม่ใช่รอผู้บริหารส่วนกลางคิดแล้วท่านเอาไปทำในเมื่อเราจะให้ประชาชนคิดและเพื่อไทยทำสมาชิกเพื่อไทยก็ต้องช่วยกันคิดแล้วผู้บริหารนำไปทำเราจะต้องกระจายอำนาจนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารพรรคได้รับโอกาสในการทำงานตามความถนัดตามความสามารถอย่างเต็มที่ซึ่งก็จะพยายามจัดให้เสร็จภายใน2สัปดาห์วันนี้หลายท่านได้กรอกความประสงค์ในการที่จะช่วยพรรคทำงานในด้านต่างๆแล้วถ้ายังไม่กรอกก็กรุณากรอกด้วยนะคะและเราก็ได้ปรับปรุงชั้น4ให้เป็นห้องทำงานของสสนะคะซึ่งท่านก็มาใช้ได้เต็มที่อดีตสสไม่ต้องน้อยใจนะคะวันนี้เราเป็นมาจอริตี้ของเป็นคนส่วนใหญ่ของพรรคนี้นะคะยืนอยู่ตรงนี้ก็สอบตกค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่แยกค่ะว่าเราเป็นสส.สอบได้หรือสอบตก
แต่เราคือทีมเพื่อไทยที่ต้องทำงานอย่างแข็งแกร่งร่วมกันต่อไปค่ะดิฉันเชื่อว่าจุดแข็งของเราที่พรรคอื่นไม่มีเพราะเรามีคน3รุ่นค่ะเรามีคนรุ่นใหญ่ที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นท่านสนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นอาภัยโรจน์อาภินิษฐ์นะคะรุ่นใหญ่จะเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเรามีคนรุ่นกลางที่เป็นเทคโนแครตอย่างท่านอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดนะคะตั้งแต่ด้านหน้าก็ท่านอาจารย์ชัยเกษมท่านอาจารย์ภูกิจท่านอาจารย์ปอดนะคะและอีกเยอะแยะที่เป็นเทคโนแครตเป็นผู้บริหารมืออาชีพเรามีรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังนะคะแล้วก็ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในโลกยุคใหม่แล้วก็มีความคิดที่ดีๆนะคะอย่างสสน้องใหม่เราหลายคนเราจะผนึกกำลังคน3รุ่นค่ะพรรคอื่นไม่มีค่ะพรรคอื่นเนี่ยมากมี2รุ่นก็เก่งละมีบางพรรคอาจจะมีรุ่นเดียวแต่เรามีคน3รุ่นเราจะผนึกกำลังกันนะคะในการทำงานร่วมกันเติมเต็มซึ่งกันและกันดังนั้นพรรคเพื่อไทยยุคใหม่จึงจะเป็นพรรคที่เป็นเครื่องมือทำงานให้กับประชาชนที่ทรงอานุภาพที่สุดค่ะเราจะเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีความเข้มแข็งในการดูแลผลประโยชน์ประชาชนเราจะเป็นสะพานเชื่อมความรู้วิธีการทำมาหากินจากโลกยุคใหม่มาให้กับประชาชนเราจะลงมือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทันทีโดยไม่รออำนาจรัฐวันนี้ประชาชนทั่วทั้งประเทศรอความหวังกับพรรคเพื่อไทยดิฉันเชื่อว่านักรบในพื้นที่ทุกคนรู้สึกได้ว่าเมื่อเราลงพื้นที่ชาวบ้านจะมากอดชาวบ้านจะมาจับมือจะมาฝากความหวังจะมาขอว่าเราอย่าทิ้งเขาวันนี้คนทั้งประเทศรอความหวังจากเราทีมเพื่อไทยใหม่จะต้องนำความหวังของเขามาทำให้ประสบความสำเร็จค่ะดังนั้นเราจึงวางเป้าหมายว่าเราจะมีการทำงานที่เข้มแข็งเพื่อให้บรรลุ3เป้าหมายก็คือ1คืนความอยู่ดีกินดีและความสงบสุขให้กับคนไทยและประเทศไทยนี่คือเป้าหมายอันดับ1คืนความอยู่ดีกินดีและความสงบสุขให้กับคนไทยและประเทศไทยเป้าหมายที่2คือการคืนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างแท้จริงให้กับประเทศไทยและเป้าหมายสุดท้ายค่ะก็คือการคืนศักดิ์ศรีคืนเกียรติภูมิของประเทศไทยให้กลับมาสร้างชาติไทยของเราให้กลับมาทัดเทียมกับโลกอีกครั้งหนึ่งเหมือนในยุคที่เราเคยทำสำเร็จมาแล้วในไทยรักไทยจากอันดับบ้วยของอาเซียนเราขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เกมประเทศไทยเป็นงูตกบันไดตกไปที่อันดับบ้วยหน้าที่ของพวกเราต้องนำศักดิ์ศรีความเป็นประเทศไทยที่ทัดเทียมนานาอารยประเทศและเป็นผู้นำอาเซียนกลับมาให้ได้ค่ะสุดท้ายค่ะดิฉันเชื่อว่าพลังของทีมเพื่อไทยยุคใหม่ทุกคนจะได้นำความหวังนำความสุขและนำเงินในกระเป๋ากลับคืนมาให้กับพี่น้องคนไทยได้ขอเพียงแต่พวกเราทีมเพื่อไทยทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจรวมหัวใจกันเป็นหนึ่งเดียวจริงๆมีความมุ่งมั่นมีความแข็งแรงในหัวใจที่จะไม่หวั่นไหวต่ออำนาจมืดอิทธิพลเถื่อนเราต้องมุ่งมั่นในการทำงานและดิฉันมั่นใจค่ะเรารวมใจเป็นหนึ่งรวมพลังกันให้มั่นเราจะนำชัยชนะกลับคืนสู่ประชาชนคนไทยได้ในเร็วๆนี้ค่ะขอพลังของพวกเราทุกคนช่วยกันและทำงานร่วมกันด้วยความรักด้วยความ
สมัครสมานสามัคคีและด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับเราเสียงปรบมือให้กำลังใจนะครับประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยของเราครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะขอเรียนเชิญท่านกรรมการบริหารและก็ผู้ใหญ่ของพรรคนะครับร่วมถ่ายภาพนะครับขอเรียกจัดแถวอย่างนี้นะครับแถวบนสุดนะครับแถวบนก็จะเป็นท่านหัวหน้าพรรคนะครับท่านสมพงษ์อมรวัฒน์นะครับท่านสมบัติเทียนทองนะครับท่านรองหัวหน้าพรรคชุดใหม่ในชุดปัจจุบันนะครับอยู่แถวบนสุดนะครับแล้วก็ตามด้วยแถวที่สองนะครับจะเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์หรือ SM8นะครับจะอยู่แถวที่สองนะครับแถวที่สามนะครับท่านเลขาธิการพรรคท่านรองเลขาธิการพรรคนายทะเบียนสมาชิกท่านเหียรนิตและก็กรรมการชุดใหม่